อันดับหนึ่งเลยผมคิดว่ากลุ่มผู้บริหารต้องเปรียบทั้งกลุ่มเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังเรียกร้องและต่อสู้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่นโยบายของใครดีกว่ากันนโยบายเนี่ยไม่ว่านโยบายอะไรก็ตามมันก็ประกอบไปด้วยคำสำคัญที่คล้ายๆกันนะครับมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยอิสรภาพมหาวิทยาลัยทำงานทั้งสังคมมหาวิทยาลัยผลิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนู่นนี่นั่นน่ะก็คือมันก็เป็นนโยบายแม้กระทั่งรัฐบาลไหนก็เขียนนโยบายที่เป็นคำสำคัญที่เป็นบัสเวิร์ดพวกนี้แต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาในระดับการเมืองในภาพกว้างก็ดีหรือว่าการเมืองในมหาวิทยาลัยก็ดีมันไม่ใช่นโยบายการเขียนนโยบายมันก็เขียนให้ดีได้ทั้งนั้นน่ะปัญหามันก็คือจิตสำนึกของผู้บริหารภายใต้โครงข่ายความสัมพันธ์อำนาจชุดหนึ่งที่จะต้องถูกรื้อถอนและถูกปฏิรูปใช่ไหมแล้วผมเห็นว่ามช.เนี่ยมันเขาพูดตรงๆอ่ะมันอยู่ในวงจรการผูกขาดอำนาจมาเป็นล้านชาติอ่ะผมคิดว่าต้องทลายไอ้วงจรการผูกขาดอำนาจตรงนี้และเปลี่ยนชุดผู้บริหารที่อยู่อัพฟรอนต์ที่อยู่หน้าฉากก็คือเป็นทีมบริหารอธิการบดีและคนที่อยู่ข้างหลังด้วยก็คือสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเช่นสภาพนักงานซึ่งไม่ทำหน้าที่ต่อสู้ให้กับสวัสดิการของผู้คนในมหาวิทยาลัยหรือสภาอาจารย์ก็คือตั้งกันไปมีนายกสภาดำเนินการแต่ก็ไม่ได้ขยับขยื่นอะไรที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพหรือดูแลไอ้ความผาสุกของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเลยและองค์ประกอบอื่นๆที่มันเป็นหน่วยงานย่อยในโครงข่ายความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบเดิมจะต้องถูกรื้อถอนลงและเขียนขึ้นใหม่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือต้องมีการเปลี่ยนไม่ใช่ตัวคณะบดีนะฮะคือชุดบริหารทั้งหมดเพราะอย่างที่บอกนะฮะคือคณะบดีไม่ถึงตัวอธิการบดีไม่ใช่การเปลี่ยนตัวอธิการบดีเท่านั้นมันต้องเปลี่ยนโครงข่ายการบริหารเหล่านี้ลงเสียใหม่ทั้งหมดไม่งั้นมันไอ้บัสเวิร์ดหรือว่าคำสำคัญในนโยบายของใครก็ตามรวมทั้งนโยบายไอ้แผนระยะ13ที่สภามหาวิทยาลัยเขียนมาด้วยความไอ้ความเลิศหรูทั้งหลายแหล่เนี่ยนะด้านต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นไอ้เริ่มตั้งแต่ปณิธานของมอชเลยอะตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปณิธานข้อแรกคืออิสรภาพทางวิชาการนะฮะเราจะเห็นว่าสิ่งที่ผ่านมาหลังรัฐโดยเฉพาะหลังยิ่งหลังรัฐประหารปี57เนี่ยอิสรภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้นมหาวิทยาลัยทั่วประเทศด้วยอยู่ตรงไหนและอะไรคือบทบาทหน้าที่ของอธิการบดีนะถึงแม้จะเขียนว่าเอาไว้เป็นปณิธานของมหาวิทยาลัยก็ตามเป็นความสำคัญที่สุดก็ตามนะไม่เคยได้รับการดูแลมีหนำซ้ำอย่างที่อาจารย์ปุ่นปิ่นแก้วพูดเกริ่นนำไว้แล้วด้วยว่าตัวอธิการบดีหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในอธิการบดีเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตซ้ำปัญหาในการจำกัดสิทธิเสรีภาพด้วยซ้ำเห็นไหมคณะระดับคณะบดีในบางคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยแจ้งจับนักศึกษาเองใช่ดูดิแล้วก็ไม่มีส่วนหน่วยงานทางนิติกรของมหาวิทยาลัยสำนักงานนิติกรไปดูแลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันอยู่ที่ตัวผู้บริหารจิตสำนึกของการบริหารนะมันไม่ได้อยู่ที่แนวนโยบายผมคิดว่ามหาวิทยาลัยจริงๆอาจจะไม่ใช่เพราะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมคิดว่าอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าดูจากภายนอกราวแข็งแกร่งนะครับคือหมายความว่าอยู่ในอันดับนำของมหาวิทยาลัยในเมืองไทยนะครับเวลาตรวจวัดด้วยประเมินวัดด้วย SDG หรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีแต่ผมคิดว่าสภาวะที่เรียกนะอันนี้ผมบอกว่าแข็งนอกแต่อ่อนในอ่อนในคือหมายความว่าเอาเข้าจริงไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นความแข็งแกร่งหรือเป็นความสามารถเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากศักยภาพภายในของคนที่อยู่ในมหาลัย อย่างแท้จริงนะครับผมยกตัวอย่างคือจริงมีหลายเรื่องผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวก็ได้อย่างเช่นการที่ทำให้มหาลัยอยู่ในแรงกิ้งระดับสูงเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีนโยบายแบบที่เราฟังแล้วก็คือเรารู้สึกว่าก็แปลกใจว่านโยบายเหล่านี้มาได้อย่างไรเช่นการจ้างเอาพูดตรงไปตรงมาการจ้างฝรั่งมาปั่นบทความตีพิมพ์ลงสกอร์ปัสนะครับแล้วก็จ่ายเงินเดือน 50,000-70,000 นะครับแล้วแต่ว่าถ้า 70,000 ก็หลายชิ้นหน่อยถ้า 50,000 ก็น้อยลงมาคืออันเนี้ยมันทำให้มหาวิทยาลัยสามารถไต่อันดับที่เรียกว่าแรงกิ้งได้แต่คำถามคือว่าพอหมดการจ้างงานปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยแข็งแกร่งหรือเติบโตจากภายในนะครับซึ่งมันก็จริงๆมันมีปัญหาอีกหลายเรื่องนะครับเช่นการบังคับตีพิมพ์สกอร์ปัสของบรรดาบัณฑิตศึกษาหรืออะไรต่อมีอะไรผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาที่เกิด
ในแง่หนึ่งเป็นเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไปผูกพันตัวเองกับการประเมินวัดนะครับการประเมินวัดกับอันดับโลกหรือไอ้เรื่องแรงกิ้งอะไรเนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าให้ความสำคัญกับมันมากจนกระทั่งไม่คิดถึงการที่จะพัฒนานะครับจากบุคลากรจากภายในนะครับเพราะนั้นผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเกิดมองพอมองไปหลายๆเรื่องปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาหลายๆอย่างติดตามมาโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนะครับเรากำลังเห็นปัญหาเรื่องของการจ้างงานแบบที่เป็นการจ้างงานที่ไม่มั่นคงนะครับตอนนี้มหาลัยกำลังผลักดันเรื่องการจ้างงานแบบ3ปี5ปี3ปีถึง5ปีนะครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าแผนการรองรับจะคืออะไรที่เห็นที่เรารู้กันตอนนี้คือว่าต่อสัญญากัน5ปีถ้าผลงานผลการปฏิบัติงานออกมาดีก็ต่อสัญญาถ้าสมมติว่าผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่พึงพอใจก็อาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญาอันนี้คืออันนี้ไม่เลิกจ้างนะครับแต่ไม่ต่อสัญญาซึ่งอันนี้มันก็หมายความว่ามันทำให้เกิดการจ้างงานที่ไม่มั่นคงเกิดขึ้นคำถามคือว่าเราต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพต้องการบุคลากรที่จบการศึกษาจากสถาบันชั้นนำถามว่าระบบการจ้างงานแบบนี้จะมีใครเอาตัวเองเข้ามาเสี่ยงกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดระบบการจ้างงานแบบที่ไม่มั่นคงและก็ไม่ก้าวหน้าเกิดขึ้นคำถามคือผมคิดว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่มันควรต้องถูกตั้งคำถามและถูกโต้แย้งนะครับเพราะนั้นผมเนี่ยถ้าถามผมคิดว่ามหาลัยเชียงใหม่ปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าดูข้างนอกเหมือนแข็งแรงแต่ดูภายในแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอ่อนแอค่อนข้างมากครับครับท้ายที่สุดแล้วโอกาสของ1ใน3ท่านจะได้เป็นอธิการมีมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาอาจารย์ปิ่นแก้วครับอาจารย์ปิ่นแก้วครับก็ตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือว่าสภามหาวิทยาลัยซึ่งมองว่าตัวเจ้าของมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องการที่จะได้อธิการบดีเนี่ยมาสืบทอดไอ้สิ่งที่เขาได้วางไว้แล้วสิ่งที่พวกเรา3คนเสนอมาเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นวิสัยทัศน์ที่ต่างออกไปนะคะที่มันต่างออกไปก็เพราะพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติงานที่หันกล้าขึ้นมาท้าชิงตำแหน่งอธิการบดีนะเราไม่ได้อยู่ในชนชั้นนำมาก่อนเลยในมหาวิทยาลัยนั้นโอกาสนะคะในการที่จะเป็นอธิการบดีบนฐานคิดแบบนี้โอ้ส่วนตัวคิดว่า0ค่ะงั้นเนี่ยเราคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเปลี่ยนความคิดหรือ mentality ของชนชั้นนำได้ภายในช่วงเวลา1เดือน2เดือนมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องอาศัยแรงกระเพื่อมนะคะสิ่งที่พวกเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญก็คือว่าในฐานะเป็นผู้ดูแลงานในมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่ที่ที่มันเราทำงานแล้วมันมีความสุขอีกต่อไปนะคะมันเป็นไปด้วยความกดดันเต็มไปด้วยความเครียดแล้วเราก็เสนอวิสัยทัศน์ที่ต้องการที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยหลุดออกไปจากภาวะวิกฤตนี้ซึ่งแน่นอนมันคงไม่ถูกใจชนชั้นนำซึ่งมีอำนาจในการบริหารอยู่และเป็นผู้เลือกผู้ที่จะมาบริหารในอนาคตแต่อย่างน้อยก็เห็นนะฮะถ้าสุดท้ายเขาไปเลือกคนที่ได้35คะแนนขึ้นมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามันเป็นปัญหาที่สะท้อนออกมาจากฝั่งนั้นด้วยตัวเขาเองใช่ไหมฮะมันมีการโต้แย้งอยู่ในเห็นไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนเขียนแต่ว่ามีการโต้แย้งว่าในการหยั่งเสียงหนึ่งก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสถาบันที่เป็นทางการในมหาวิทยาลัยสองก็คือว่าจำนวนผู้มาลงคะแนนหยั่งเสียงเมื่อเทียบสัดส่วนกับจำนวนประชากรในมหาวิทยาลัยแล้วมันมีอยู่เป็นจำนวนน้อยแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่ามหาวิทยาลัยเองไม่ยอมจัดให้มีการหยั่งเสียงถ้าสมมติว่ามหาวิทยาลัยจัดให้มีการหยั่งเสียงก็น่าสนใจว่าคะแนนเสียงเนี่ยมันจะยังคงเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เราก็ท้าทายแต่เขาไม่กล้ารับคำท้าซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เอามาใช้ดิสเครดิตคงไม่ได้